โอเคเลือกคู่เงินไหนดีนะครับต่อคู่เงินหลักนะครับ Major Currency คือต้องเข้าใจว่า Forex เนี่ยจะมีคู่เงินหลักกับคู่เงินรองนะครับคู่เงินหลักเราจะมีประมาณนี้ครับ Euro USD USD JPY GBP USD ไล่ไปเลยอ,อันนี้คือคู่เงินหลักก็แบบว่ารู้จักกันอยู่แล้วเนาะ Euro USD ไปอังกฤษก็แลก Euro อ๋อไม่ใช่อังกฤษนะฮะไปยุโรปก็แลก Euro ไปอังกฤษก็แลกปอนนะฮะแลก USD ไปอะไรญี่ปุ่นก็แลกเจแปนนะครับก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกอยู่แล้วมันก็เลยเป็นคู่เงินหลักนะครับถามว่าอย่างไทยบาทเนี่ยคู่เงินหลักไหมไม่หลักครับเพราะอะไรเพราะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการกันนะครับเขาต้องการอะไรยูโรต้องการ u s สดีอะไรพวกนี้นะครับคู่เงินรองก็จะเป็นพวกนี้ครับนี่อันนี้คือคู่เงินรองทั้งหลาย คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย broker XM นะครับ broker forex ระดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดก,กับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้การจะเลือกคู่เงินได้เนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของคอนเซ็ป ความสัมพันธ์ของคู่เงินภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า correlation currency ้งน,นะครับน,น่าจะประมาณนั้นแหละเนาะคือความสัมพันธ์ของคู่เงินนะครับคือเราต้องเข้าใจวงเล็บตรงนี้นะเลือกเทรดคู่ที่สกุลเงินแข็งแรงอันเดียวอันนี้คือคีย์หลักของวิธีการเลือกคู่เงินถามว่าเอ้ยยังไงโค้ดคู่เงินสกินเงินแข็งแรงอันเดียวหมายความว่าไงนะครับหมายความว่าแบบนี้ครับคือตลาดมันมีทั้งหมดสาช่วงใช่ไหม มีช่วงเอเชียนะครับช่วงเอเชียเนี่ยอันนี้คือคู่เงินต้องบอกเลยว่ามันคือค่าเงินที่แข็งแรงนะครับย้ำนะอันนี้คือแข็งแรงเพราะว่ามันคือตลาดเอเชียเปิดนะครับตลาดเอเชียเปิดจะมีคู่เงินที่แข็งแรงก็คือ JPY ครับ AUDNCD และก็ทองคำอันนี้คือสกุลเงินที่แข็งแรงในช่วงตลาดเอเชียนะจะเป็นพวกนี้เสร็จแล้วมีอะไรต่อครับมีลอนดอน อันนี้คือค่าเงินที่แข็งแรงตอนตลาดดอนดอนเปิดนะครับก็จะมีอะไรครับ g b p ปอนใช่ไหมยูโรนะครับซเก็ฟังใช่ไหมทองคำนะอ่ะสุดท้ายก็คืออะไรครับเหลืออะไรเหลือ New York, นะิวยอร์กฮะค่าเงินที่แข็งแรงของนิวยอร์กก็คืออะไร USD ครับแคนาเดียนใช่ไหมจยูโร CHF แล้วก็ทองคำเราจะเห็นว่าทองคำเนี่ยมันแข็งแรงทุก เซสชันเลยทุกตลาดเลยเพราะนั่นนี่คือสาเหตุที่หลายคนชอบเทรดทองคำครับเพราะว่าการาฟเนี่ยมันซิ่งตลอดเวลานะคือต้องจำไว้เลยว่าไอ้ช่วงเวลานเนี้ย JPY เนี่ยสมมุติเอเชียนะ JPY มันแข็งแรงครับ a d แข็งแรงพวกนี้มันคือแข็งแรงหมดเลยน,นั่นเองนะครับที่บางคนถามอ่าโค้ชถ้างั้นถ้ามันแข็งแรงหมดเลยงั้นเวลาจะเลือกคู่เงินพี่ก็เทรดนี้ได้สิพี่เทรดยูโร g b p ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับสมมุติเราเทรดเอเชียนะ ถ้าเราเทรดตลาดเอเชียอย่างเดียวนะครับเราจะไม่สามารถเทรดยูโร GBP ได้เพราะอะไรครับเรามาเช็คดูสิยูโรมีไหมในตลาดเอเชียครับไม่มีถูกไหม g b p ีมีไหมครับตลาดเอเชียไม่มีเพราะนั้นถ้าเรามาเทรดยูโร GBP ในตลาดเอเชียครับหรือประมาณตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกราฟมันก็จะไซว์เวครับมันอาจจะแบบวิ่งเป็นเทนแหละแต่ไม่ค่อยมีวอลลุ่มครับกราฟก็จะเป็นแท่งเล็กๆอะไรพวกนี้เพราะอะไร เพราะว่าตลาดมันไม่ได้เปิดค่าเงินพวกนี้มันไม่ได้เปิดตลาดเอเชียนะครับบางคนก็เห็นละอ้าวแล้วมันเปิดยูโร GBP ตอนลอนดอนนี่งั้นพี่รอเล่นลอนดอนดีกว่าได้ไหมฮะได้รอเล่นลอนดอนได้แต่ถ้าพี่จะมาเล่นคู่เดิมในตลาดลอนดอนแบบนี้ถามว่าได้ไหมครับคําตอบคือไม่ได้ครับเพราะอะไรวงเล็บนี่ฮะนี่คือคำตอบนะ การจะเลือกคู่เงินครับต้องเลือกเทรดคู่ที่สกุลเงินแข็งแรงอันเดียวตลาดเอดตลาดลอนดอนครับเราจะเทรดทั้งยูโรและ g b p ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยูโรเปิดไหมเปิด g b p เปิดไหมเปิดนะครับนั่นหมายความว่าทั้งยูโรและ GBP มันอะไรครับมันแข็งแรงทั้งคู่เปรียบเสมือนชักเขยือครับถ้าฝั่งซ้ายมีหนึ่งร้อยคนฝั่งขวามีหนึ่งร้อยคนหรือง่ายๆคือว่า แข็งแรงทั้งคู่ทั้งสองฝั่งฝั่งไหนจะชนะครับคําตอบคือไม่มอีอยู่ตรงกลางนี่คือสาเหตุที่ผมบอกว่ายูโรจีบพีไม่ควรเล่นตลาดอดอนเพราะอะไรเพราะการาฟมันอาจจะไซด์เวยเหมือนกันครับมันวิ่งไม่ได้อมันจะไปยังไงอะ่ะมันแข็งขึ้นก็นไม่ได้ลงก็ไม่ได้นะครับเพราะมันแข็งแรงทั้งคู่ไม่ควรเล่นเราควรเล่นอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวผมวาดให้ดูนี่ปุ๊บคู่เงินที่เราควรเล่นจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติเราเล่นตลาดอะไรดี เอาเป็นตลาดนิวยอร์กแล้วกันนะครับคู่เงินที่เราควรเล่นก็คือพวกเนี้คือคู่เงินที่เราเล่นได้ในส่วนของตลาดนิวยอร์กย้ำนะฮะนี่คือผมเปลี่ยนมานิวยอร์กนะสมมติว่าเราว่างนิวยอร์กเรามาเล่นนิวยอร์กนี่คือคู่เงินที่เราสามารถเล่นได้เพราะอะไรครับมาเช็คลิสต์ดูนะตลาดนิวยอร์กครับ USD มีไหมมีครับ JPY มีไหมตึก,ต,กตึกึไม่มี ถือว่าอะไรครับถือว่าแข็งแรงอันเดียวผ่าน GPP มีไหมครับนี่ไง AUD มีไหมตด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 ไม่มีครับถือว่าอะไรถือว่าแข็งแรงอันเดียวถือว่าผ่านนะครับยูโรปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู่ไหนนี่ครับ CAT มีไหมอ้าวมีแสดงว่าอะไรครับอันนี้ไม่ผ่านเพราะนั้นที่เล่นได้คืออะไรมีแค่ USDJPY กับ GPPAUD อันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะครับจริงๆมันมีเล่นได้หลากหลายคู่ สองคู่เงินอันนี้สามารถเล่นได้ครับเพราะอะไรเพราะมันแข็งแรงอันเดียวถือว่าเล่นได้กราฟมันก็จะวิ่งครับมันจะไม่อยู่กับที่ละเพราะอีกฝั่งหนึ่งมันอ่อนอีกฝั่งหนึ่งมันแข็งเราเข้าใจว่าการที่กราฟจะวิ่งขึ้นหรือลงเนี่ยคือมาเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่าง2เงินตาถูกไหมฮะถ้า g b p อ่อน a u d ต้องแข็งถ้า g b p แข็ง AUD ต้องอ่อนนะฮะถ้ามันแข็งแข็งทั้งคู่มันจะกราฟมันจะไม่ไปเนาะนี่คือความหมายที่ผมบอกว่าต้องเลือกอันที่มันแข็งแรงอันเดียว นะครับอย่างนี้ถือว่าเล่นได้เมาถามเอ้แล้ว g b p AUD ไ,ได้ไหมโคช g b p JPY เท่าีครับเล่นได้ไหมลองเช็คดูครับ g b p นี่คือวิธีการเช็คนะ g b p มีไหมมี JPY ล่ะมีไหมไม่มีครับอยู่นี่ถือว่าผ่านก็เล่นได้ครับนะอีกในยะสำคัญหนึ่งก็คือว่าสมมุติเราเล่นอะเป็น เอเชียมาแล้วกันเนาะจะได้เห็นภาพมากขึ้นหลายๆแง่มุมนะครับเพราะว่าคอนเซป t นี้เป็นคอนเซปที่หลายๆคนผมว่าคือมันไม่ได้ยากน,นะฮะแต่ค่อนข้างงงเพราะว่ามันมีในเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆคู่เงินเข้ามานะครับเราเล่นยูโรเอยูดีนะเราเล่น g p JPY เราเล่นแคดเอ d นซี CAD, CD, ผมไม่แน่ใจมันมีไหมแคด JPY แล้วกันตรงนี้เราเล่นสามคู่เงินนี้ตลาดเอเชียได้ไหมมาเช็คครับ ยูโรมีไหมไม่มี a อ d ดีมีไหมนี่ไงอา้าวผ่านแข็งแรงอันเะดียวครับผ่านนะฮะ g ี p ีมีไหม PM, mama, ติดติดไม่มีครับ JY พี y, มีไหมอา้าวนี่ไงผ่านแข็งแรงอันเดียวนี่ครับจะแข็งแรงอยู่หน้าอยู่หลังก็ได้ไม่สําคัญเนาะขอแค่มันแข็งแรงอันเดียวนะฮะ c a ดมีไหมไม่มีครับอยู่นี่ Cat ไม่มี JPY มีไหมมีแข็งแรงอันเดียวครับผ่านเพราะนั้นหมายความว่าไอ้สคู่เงินเนี้ยสามารถเล่นตลาดเอเชียได้ถ้าเราสังเกตนะสามคู่เงินนี้ครับในตลาดเอเชียอันนี้คือคีย์หลักสําคัญเหมือนกันวิธีการเล่นแบบเราอยากสมมติอยากเล่นหลายคู่เงินนะครับสามคู่เงินเนี้ยถ้าเป็นทรมแบบนี้นะมันจะวิ่งเหมือนกันถ้ามันจะวิ่งขึ้นมันจะวิ่งขึ้นคล้ายๆกันครับมันเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ามันแข็งแรงอันเดียวเนี่ยอันนี้ไม่แข็งแรงไอ้พวกนี้แข็งแรงอันเดียวมันก็เลยจะวิ่งคล้ายๆกัน นในทางกับการถ้าสมมุติเรามาเล่น AUD JPY สมมติด้3ามตัวเนี้ยมันวิ่งขึ้นใช่ไหมฮะ AUD JPY มันจะทำอะไรครับมันจะวิ่งลงก็ได้อันนี้คือความยากของมันเนาะเราก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับการาฟมันจะวิ่งเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันแข็งแข็งกับแข็งไม่ได้นะครับต้องการแข็งกับอ่อนนะอันนี้คือวิธีการเลือกฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังงงตรงนี้อยู่เนาะก็รบกวนฟังสามอีกทีหนึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือ ที่สุดที่ผมจะอธิบายให้ได้แล้วนะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเเทรดออ์ตต็มััวไ้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4ี่บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไ i ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กำไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิคอาฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็ก์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่่่งงเเเเเทีียยยนนะครรัับไมมตตตต้้้อออใชิด์แแววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ป ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ5้าสิห้าเปนตะครับผมถึงประมาณหกสิเปตท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลต์เขา8ปสิปอร์ซ็นซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80ดิบนะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี่ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599า้าบาทเราต้อบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหามูลาคาอย่างที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยซ้เนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ พราะอยาให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันละเทรดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่า มีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมนะว่าโคดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงแต่ว่าเดือวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7,599บ,บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมี a ด้วยนะครับมงั้นจะไม่เจอเนาะมี a ด้วยนะผมหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลย โปรโมชั่นนี้ย้ำครังสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก,ก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ พี่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพ,พอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยค์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนดับเบิลโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่่ววนนตตัััะคคคครรบบบผมม้้้ออองขุณโโาากกๆทีใหส ผมได้เรียนคลิปประบบการเทรดดีมากๆผยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะส1ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้าร้อเหรียญนะครับต้องย้ําก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสาตอนนี้ถอนทุนเอากำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่3ามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีีียยิจะะดดึปครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคงูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียนสองรอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาปเปลเพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสู เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่านะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาาพมมันนนเห็ไ่่่คครรรบบบด้้ใแแตงลว คอร์สเซร์ฟนีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ำอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงเนาะถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID ดียแอดเอตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3าสิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนที่บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้ทุกนั ก็ลองถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับ200ดอลลาร์ตรงนี้ในตลาด f o เ e ็เราเสียทีนู่น500 000, 1, 000, เหรียญพันเหรียญนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ70,00นะันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800พันรก 9, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ